พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้พระศาสนาจักรเตือนเราว่าเป็นวันศุกร์ต้นเดือนขอให้เราได้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อความดีของวิญญาณของเราจะเป็นการไปวัดไปวาเพื่อรับศีลมหาสนิทก็เป็นการดีจะเป็นการที่ภาวนามากกว่าปกติก็เป็นการดีจะเป็นเวลาที่พวกเราอ่านพระคัมภีร์มากกว่าเดิมก็เป็นสิ่งที่ดีและแม้กระทั่งการที่เราจะอดอาหารเพื่อชดเชยบาปของเราเป็นการพลีกรรมใช้ทดบาปของตัวเองและของมนุษย์ทุกคนนี่ก็เป็นการดีอีกเหมือนกันพี่น้องที่เราจะต้องมีการพูดถึงวันศุกร์ต้นเดือนมันไม่ใช่วันศุกร์ลอยๆแต่วันศุกร์ที่มีพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งรักเรามนุษยชาติจนถึงที่สุดและทุกวันนี้ก็ยังรักเหมือนเดิมและสิ่งที่พระองค์รู้สึกจะบ่นนิดๆให้นักบุญมาการ์เร็ตมารีอาลาก็อกได้ยินนั้นก็คือว่าเรารักมนุษยชาติเหลือเกินแต่เราได้รับการตอบสนองความรักนั้นน้อยนิดดังนั้นเราซึ่งเป็นคริสตชนก็ต้องแนบหูของเราศีรษะของเราไว้ที่พระอุระคืออกของพระเยซูเจ้าและฟังเสียงพระองค์หน่อยก็เป็นการดีนะครับฉะนั้นบทอ่านของวันนี้ก็มีอยู่สองบทเหมือนเดิมบทอ่านบทแรกพูดถึงนักบุญจรจดหมายนักบุญจรบทที่หนึ่งบอกว่าลูกที่รักทั้งหลายใครเล่าชนะโลกได้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เสด็จมาโดยน้ำและโดยพระจิตพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาโดยน้ำเพียงอย่างเดียวแต่เสด็จมาโดยน้ำและโดยพระโลหิตและพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานถึงเรื่องนี้เขาพูดถึงว่าพระองค์มานั้นพระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์ไม่ใช่พูดลอยๆการที่พระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่หนักหนาอยู่แล้วพี่น้องถ้าคิดตามภาษามนุษย์ไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าพระองค์ตายบนไม้กางเขนจนถึงเวลานี้ 2,000 ปีแล้วมีมนุษย์กี่คนที่รู้ว่าพระองค์ตายเพื่อเขาเนี่ยถามดูเราก็จะบอกว่าไม่คุ้มเลยที่พระเยซูเจ้าได้ยอมสละชีวิตถึงขนาดนี้แต่พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตของพระองค์ก็ยอมเป็นผู้เสียเปรียบนะพี่น้องอย่างที่นักบุญอย่างที่พระกฤตินันท์เหวียนวันชวนในหนังสือพยานแห่งความหวังนั่นก็บอกว่าบางทีพระผู้เป็นเจ้าทำเป็นโง่ทำเป็นไม่ฉลาดทำเป็นบวกลบคูณหารไม่เป็นอย่างเช่นว่าแกะ99ตัวที่ไม่หายไปเนี่ยพระองค์ทิ้งมันแล้วก็ไปหาแกะตัวเดียวที่มันหายถ้าตามภาษามนุษย์แล้วบอกมึงไปเลยไอ้แกะตัวนี้เหลือ99ตัวนี่เราจะดูให้ดีแต่อันนี้ไม่ใช่เลยพระวิญญาณบอกไม่ใช่คนดีนั้นพระองค์ส่งเสริมให้อยู่ต่อไปแต่พระองค์ตามหาคนบาปนี่ต่างหากที่ทำให้บอกว่าความรักของพระเจ้านั้นรักแบบคนที่บวกลบคูณหารแล้วไม่คุ้มเลยแต่พระองค์ทำเพื่อใครล่ะครับทำไม่ใช่เพื่อเราแต่ละคนจริงไหมครับและยังบอกว่าผู้ใดเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าย่อมมีการเป็นพยานรู้ตัวอยู่ในเขาแต่ผู้ที่ไม่เชื่อย่อมทำให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดคำเท็จเพราะเขาไม่เชื่อว่าการเป็นพยานที่พระเจ้าประทานให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์การเป็นพยานนี้คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรแก่เราและชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ใดมีพระบุตรย่อมมีชีวิตและผู้ใดไม่มีพระบุตรของพระเจ้าย่อมไม่มีชีวิตก็แน่นอนเราก็ไม่ได้
เวลาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนอื่นหมดเราก็ต้องสอนคริสตชนของเราว่าเมื่อเป็นคริสตชนเนี่ยอย่าเอาแต่ชื่อว่าเป็นคริสตชนแต่เอาชีวิตของเราให้พระวิญญาณได้เข้ามาอยู่และทุกครั้งที่เรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยพระองค์จะทำสิ่งที่เราทำไม่ได้และเราก็ทำสิ่งที่พระองค์ก็ไม่จะไม่แทรกแซงนะครับจะไม่มาแทรกแซงเราดังนั้นถ้าจะให้มีชีวิตจริงๆพวกเราก็คงจะต้องตระหนักให้ดีว่าทุกวันจะต้องพยายามให้พระเยซูเจ้าอยู่ในใจของเราเมื่อฉลองคริสต์มาสที่ผ่านมานั้นเราก็บอกกับทุกคนว่าพระเยซูเจ้ามาบังเกิดการฉลองที่บ้านนะติดดาวเต็มบ้านเลยแต่ว่าคนข้างในบ้านไปแก้บาปรับศีลบ้างไหมอยู่ในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยทำดาวใหญ่โตแต่ให้พระเยซูเจ้ามาเกิดในใจบ้างไหมเนี่ยก็คือการเกิดที่แท้จริงของคริสต์มาสแล้วก็เราฉลองไม่ใช่ปีละครั้งนะครับเราฉลองทุกวันเวลาที่ให้พระเจ้ามาอยู่ในใจของเราก็เกิดการมันเกิดของพระเยซูเจ้าในใจนี่ต่างหากที่ทำให้เราคริสเตียนชนมีความสุขใจจริงไหมครับฉะนั้นพระวรสารนั้นมาจากพระบุญมาระโกนะครับซึ่งมีทั้งหมด16บทพี่น้องก็ต้องขยันที่จะพลิกอ่านแล้วก็ให้พระวาจาของพระองค์นำทางชีวิตถ้าพระเจ้าพูดกับเราเราไม่ฟังก็เหมือนกับพ่อแม่พูดลูกไม่ฟังเนี่ยลูกก็เสียคนฉันใดเราที่ไม่ฟังพระเจ้าพูดเราก็จะเสียคนด้วยฉะนั้นบุญมาระโกมี16บทแต่ละบทนั้นพูดสั้นจะเรื่องอัศจรรย์หรือจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านพูดสั้นมากใจกินใจความได้ดีแต่มีแค่16บทเคยมีคุณพ่อองค์หนึ่งไปบอกกับชาวบ้านว่าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ให้มากหน่อยนะหนังสือพระคัมภีร์ก็แจกไปแล้วทุกบ้านเหมือนกับที่ทำทุกวันเนี่ยอาทิตย์ต่อมาคุณพ่อก็ถามว่าพี่น้องได้อ่านหนังสือพระคัมภีร์นบุญมาระโกบทที่19หรือยังทุกคนยกมือบอกเรียบร้อยแล้วคุณพ่อก็เลยบอกจับได้แล้วว่าท่านนี่โกหกท่านไม่ได้อ่านเพราะหนังสือพระคัมภีร์แต่งด้วยนบุญมาระโกมีแค่16บทน่าแตกไหมพี่น้องถ้าเราไม่ฟังพระบิดาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละในบทนี้จะบอกว่าเวลานั้นท่านจอนประกาศว่ามีผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้าทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขาข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างท่านทั้งหลายแต่เขาผู้นั้นจะล้างท่านเดชะพระจิตเจ้าด้วยพระจิตเจ้านะครับและเมื่อพระเยซูเจ้ามารับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดนพระองค์เดินขึ้นมาก็ได้ยินเสียงจากท้องฟ้าถูกแหวกออกและพระจิตของพระองค์เสด็จลงมาเหนือองค์พระเยซูเจ้าดุจนกพิราบและมีเสียงจากฟากฟ้าว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เลยไปอีกก็จะเห็นว่าในวันที่พระเยซูเจ้าไปปรากฏองค์อย่างสวยงามอยู่บนภูเขาทาบอร์โดยมีเปโตรยาโคเบและยวงไปด้วยเนี่ยหลังจากที่มีเมฆมาปกคลุมแล้วก็จะได้ยินเสียงของพระบิดาบอกว่าท่านผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดนี่เป็นการพูดของพระบิดาไม่กี่คำตลอดชีวิตของเราแต่สิ่งที่พระองค์พูดไม่มีเสียงดังนั้นพระองค์พูดทุกวันแหละเราจะฟังหรือไม่ฟังพระองค์ก็พูดถ้าเรามีเวลาว่างปล่อยให้มีจิตใจที่เงียบสงบบ้างเมื่อนั้นแหละพระองค์ก็จะพูดกับเราแต่เมื่อไรมีความพลุกพล่านมีความวุ่นวายมีเสียงดังอึกทึกไหนจะเสียงคนทะเลาะเบาแหวงกันหรือไหนจะเสียงร้องเพลงหูร้องอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีเสียงพระเจ้าอยากจะพูดก็พูดไม่ได้และรอที่จะพูดเราก็ไปนอนซะก่อนอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องก่อนนอนก็อ่านพระคัมภีร์ซะบ้างสิสักหน้าหนึ่งมันจะทำให้พี่น้องนอนหลับได้
นิทานไม่ได้ทำให้พี่น้องนอนหลับหรอกบางทีเป็นนึกฝันโน่นฝันนี่ไปอีกฉะนั้นทุกวันนี้เป็นยุคของนิยายเดี๋ยวก่อนดาราคนนั้นมาคนนี้ไปพี่น้องอย่าไปยึดนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ว่าการอ่านพระคัมภีร์และการสวดค่ำด้วยกันนั้นมันหมายถึงการต่อยอดชีวิตนิรันดรให้แก่ลูกๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง